ครับสวัสดีครับพี่น้องกองทัพนกหวีดหัวใจนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนทุกเวทีรวมทั้งนักรบหน้าจอด้วยครับพี่น้องครับระบอบทักษิณดีหรือเลวครับเลวธรรมดาเลวธรรมดาหรือว่าโคตรเลวครับเป่านกหวีดกันหน่อยเป่าให้ได้ยินถึงดูไบนะครับเป่าให้ได้ยินถึงดูไบจะได้รู้ว่าพวกเรานั้นแข็งแกร่งแค่ไหนระบอบทักษิณชั่วร้ายอย่างไรวันนี้ผมจะขอเวลาพ่อแม่พี่น้องได้อธิบายให้ทุกท่านได้ทราบอีกสักนิดจะขอพาพวกเรากลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราหน่อยปีพ.ศ. 2310ชาติไทยเราต้องเสียกรุงอีกครั้งหนึ่งให้กับพม่าการเสียกรุงครั้งนี้เสียหายใหญ่หลวงยิ่งกว่าการเสียกรุงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2112เพราะการเสียกรุงครั้งแรกพม่าไม่ได้เผาผลาญเมืองหลวงของเราให้วอดวายแต่การเสียกรุงเมื่อวันที่7เมษายนพ.ศ. 2300พ.ศ. 2310พม่าโกรธแค้นเรามากได้เผาบ้านเผาเมืองของเราจนวอดวายพินาศกรุงศรีอยุธยานั้นตั้งมา417ปีพ่อแม่พี่น้องฝรั่งมังค่ามาเห็นแล้วบอกว่ากรุงศรีของเรานั้นรุ่งเรืองดังเมืองทองอาราอารามทั้งตำหนักพระราชวังและวัดวาอารามแต่หลังจากที่พม่าเข้ามาตีกรุงและเผา15วัน15คืนโชติช่วงดังกลางวันวอดวายมาลายสิ้นพ่อแม่พี่น้องเกิดอะไรขึ้นเราเป็นอาณาจักรมา417ปีพอเราเสียกรุงไปแล้วแทนที่คนชนชาติไทยจากเมืองต่างๆทั่วราชอาณาจักรจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อกอบกู้เอกราชเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่พี่น้องชนชาติไทยในวันนั้นแบ่งเป็นก๊กต่างๆสมเด็จเจ้าพระยาตากสินพยายามที่จะกอบกู้ความเป็นเอกภาพของชาติไทยของแผ่นดินไทยปรากฏว่ามีอีกหลายก๊กไม่ยอมมีทั้งก๊กเจ้าพระยาพิษณุโลกก๊กเจ้าพิมายก๊กเจ้าพระฝางก๊กพระประหลัดหนูนครศรีธรรมราชแผ่นดินไทยแตกเป็นเสียงพ่อแม่พี่น้องในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทุ่มเทชีวิตเลือดเนื้อเพื่อจะกอบกู้ความเป็นเอกภาพของแผ่นดินไทยกลับมาทำอย่างไรถึงจะกอบกู้ความเป็นเอกภาพจากการที่ชนชาติไทยแบ่งเป็นก๊กเหมือนประเทศแบ่งเป็นเสียงๆไม่รู้ว่ากี่แยกกี่เสียงจะทำอย่างไรในที่สุดพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินต้องตัดสินพระทัยยกกองทัพไปปราบก๊กต่างๆเริ่มตั้งแต่ก๊กเจ้าพระยาพิษณุโลกเมื่อปลายปี 2311ไประหว่างทางยังไม่ทันถึงเมืองพิษณุโลกไปถึงเมืองเกยชัยอีก3วันจะถึงพิษณุโลกปรากฏว่าหลวงโกสามาดักซุ่มทำร้ายสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จพระเจ้าตากสินถูกยิงที่พระชงคือแข้งบาดเจ็บต้องเดินทางกลับปราบไม่สำเร็จพ่อแม่พี่น้อง
ปรากฏว่าเจ้าพระยาพิษโลกดีอกดีใจว่าปราบสมเด็จพระเจ้าตากสินได้แล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์7วันเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องตายวาสนาไม่ถึงนะพ่อแม่พี่น้องวาสนาไม่ถึงต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินได้หายจากบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บมาแล้วก็ยกกองทัพไปปราบกรกเจ้าพี่ใหม่และก็ปรากฏว่าได้รับชัยชนะหลังจากนั้นก็ไปปราบกรกพระยาปลัดหนูที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ชัยชนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปปราบกรกเจ้าพระฝางซึ่งได้ยึดครองกกของเจ้าพระยาพิษโลกไว้ด้วยหลังจากเจ้าพระยาพิษโลกถึงแก่กรรมไปแล้วน้องชายพระอินทร์อากรก็ขึ้นมาเป็นผู้ดูแลเมืองพิษโลกแทนและก็ถูกกกเจ้าพระฝางครอบครองหลังจากที่ได้ปราบกกพระฝางเรียบร้อยแผ่นดินไทยก็กลับมาเป็นเอกภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสมเด็จเจ้าพระยาตากสินใช้เวลา3ปีเพื่อกอบกู้เอกภาพของชาติประวัติศาสตร์คราวนี้ผมต้องการจะบอกอะไรพ่อแม่พี่น้องเมื่อเราเสียกรุงกว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงกอบกู้เอกภาพของชาติไทยนั้นคนไทยด้วยกันต้องฆ่ากันคนไทยต้องพลีชีพหลั่งเลือดทาแผ่นดินเพื่อกอบกู้ความเป็นเอกภาพทำให้อาณาจักรไทยเป็นไทยอยู่ถึงทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องเอกภาพของราชอาณาจักรไทยที่ดำรงอยู่ได้วันนี้บรรพชนของเราบรรพบุรุษของเราได้พลีชีพหลั่งเลือดชโลมดินเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกวันนี้ได้อยู่บนแผ่นดินไทยอย่างมีศักดิ์มีศรีมีความสุขแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีหลายครั้งหลายหนที่เราอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากที่รัฐบาลเผด็จการรัฐบาลทรราชปราบปรามประชาชนบ้างแต่ไม่มีครั้งไหนที่มีนักการเมืองที่ชั่วร้ายปลุกระดมให้ประชาชนมาเป็นศัตรูมาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันพ่อแม่พี่น้องนักการเมืองที่ดีผู้นำประเทศที่ดีนั้นเขาพร้อมจะสละชีวิตเพื่อรักษาชาติรักษาแผ่นดินและเพื่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องนั่นคือคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีผู้นำประเทศที่ดีนอกจากนี้นักการเมืองที่ดีผู้นำประเทศที่ดีนั้นถ้าเขารู้ว่าตัวเองจะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ประชาชนในประเทศแตกแยกกันสิ่งที่นักการเมืองที่ดีจะทำเป็นประการแรกก็คือเขาจะต้องสละตนเองเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพรักษาความสามัคคีของคนในชาติเขาไว้พ่อแม่พี่น้องวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเราทักษิณและระบอบทักษิณทำอะไรกับประเทศเราทักษิณบริหารประเทศโดยมุ่งมั่นที่จะกอบโกยประโยชน์เพื่อตนเองและพรรคพวกการปกครองอย่างนี้เราเรียกว่าระบอบทรราช
ระบอบทอราชก็คือระบอบที่ผู้ปกครองหรือนักการเมืองใช้อำนาจกอบโกยโกงกินเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกประชาชนจับได้ลุกขึ้นมาต่อต้านทักษิณและระบอบทักษิณทำอย่างไรพ่อแม่พี่น้องทักษิณและระบอบทักษิณยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนอีกส่วนหนึ่งลุกขึ้นมาปกป้องพวกเขาและก็เป็นประตักเป็นปฏิปักษ์กับพวกเรามวลมหาประชาชนพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทักษิณและระบอบทักษิณพยายามใช้นโยบายของพวกล่าอาณานิคมคือแบ่งแยกแล้วปกครองเขาต้องการแบ่งประชาชนชาวไทยออกเป็นส่วนๆและให้ประชาชนชาวไทยแตกแยกแตกความสามัคคีชาติไม่มีความเอกภาพเพียงเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองพ่อแม่พี่น้องเราจะยอมให้ทักษิณและระบอบทักษิณอยู่ต่อไปในประเทศไทยอีกได้หรือไม่พ่อแม่พี่น้องจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่พ่อแม่พี่น้องถ้าทักษิณและระบอบทักษิณยังคงอยู่ในประเทศไทยเอกภาพของชาติจะถูกทำลายไปสิ้นพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนถ้าต้องการให้แผ่นดินไทยของเราเป็นแผ่นดินที่ยังดำรงเอกภาพของชาติไว้ได้ดำรงความสามัคคีไว้ได้เราต้องกำจัดระบอบทักษิณให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยพ่อแม่พี่น้องเราจะต้องไม่ปล่อยให้ระบอบทักษิณมาปั่นหัวคนไทยทำให้พวกเราแตกแยกกันและทำให้พวกเราเข็นฆ่าสังหารซึ่งกันและกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ล้วนเป็นความเลวร้ายของระบอบทักษิณทั้งสิ้นผมอยากจะบอกพี่น้องมวลมหาประชาชนทั้งที่นี่และทุกเวทีทั่วประเทศว่าพี่น้องเสื้อแดงนั้นเป็นพี่น้องร่วมชาติของเราพวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์พวกเขาเป็นประชาชนของแผ่นดินนี้เพียงแต่เขาถูกแกนนำที่ชั่วร้ายถูกระบอบทักษิณที่ชั่วร้ายครอบงำสิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือต้องเปลี่ยนใจให้พี่น้องเสื้อแดงที่บริสุทธิ์ทั้งหลายได้ตระหนักรับรู้ว่าพวกเราเป็นคนชาติเดียวกันเราจะไม่ฆ่ากันเราจะไม่ทำร้ายกันพ่อแม่พี่น้องเราต้องตื่นขึ้นและรู้เท่าทันทักษิณและระบอบทักษิณที่ชั่วร้ายที่จะมายุยงปลุกปั่นให้พี่น้องชาวไทยทุกคนแตกแยกแตกสะความสามัคคีเพียงเพื่อประโยชน์ของทักษิณและระบอบทักษิณสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่รักหลายต้องตระหนักร่วมกันว่าเป็นภาระที่หนักหนายิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเดินผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตอย่างนี้ไปได้วิกฤตของทักษิณและระบอบทักษิณนั้นเป็นวิกฤตที่ใหญ่หลวงนักเป็นวิกฤตที่พวกเราทั้งแผ่นดินต้องผนึกกำลังกันอย่างเดียวแน่นไม่ย่อท้อและเราต้องมุ่งมั่นว่าเราจะต้องกำจัดระบอบทักษิณให้ได้ระบอบทักษิณจงพินาศระบอบทักษิณระบอบทักษิณระบอบทักษิณพี่น้องที่รักทั้งหลายมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกล่าวพวกเราเมื่อสักครู่คุณถนอมและเพื่อนของเราก็ได้พูดไปบ้างแล้วผมอยากจะขอเพิ่มเติมอีกสักนิดอยากจะพูดฝากไปบอกพี่น้องตำรวจทุกคนทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือว่าตำรวจชั้นผู้น้อยอาชีพตำรวจนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์มีศักดิ์มีสีเป็นที่ภาคภูมิใจทั้งของ
ตำรวจเองและของประชาชนพี่น้องคำขวัญของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์คำว่าราษฎรในสันติราษฎร์คือราษฎรทุกคนอยากให้พี่น้องตำรวจทั่วประเทศได้ตระหนักว่าคำว่าพิทักษ์สันติราษฎร์คือราษฎรทุกคนที่ตำรวจต้องพิทักษ์รักษาเพราะไม่พี่น้องประชาชนได้จ่ายภาษีเพื่อให้พี่น้องตำรวจมาทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์พิทักษ์ประชาชนทุกกลุ่มทุกเราโดยไม่เลือกปฏิบัติพ่อแม่พี่น้องตำรวจคนใดก็ตามที่หลงผิดคิดว่าคุณเป็นตำรวจที่จะพิทักษ์ราษฎรบางกลุ่มบางสีขอให้คุณตรึกตรองไตร่ตรองใหม่อีกครั้งว่าหน้าที่ของคุณในฐานะตำรวจที่พิทักษ์สันติราษฎร์นั้นคุณต้องพิทักษ์ราษฎรทุกคนไม่ใช่พิทักษ์ราษฎรสีใดสีหนึ่งถ้าคุณไม่ยึดหลักการนี้คุณก็ไม่เหมาะที่จะเป็นตำรวจของแผ่นดินไทยอีกต่อไปตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ยอมตัวเป็นข้าทาสของทักษิณและระบบทักษิณก็หวังว่าตนเองจะได้ดีนั้นขอให้ตรึกตรองใหม่อีกครั้งขอให้คิดใหม่อีกครั้งอาชีพของท่านที่ท่านทำมาตลอดชีวิตจนถึงวันนี้นั้นเขาอบรมท่านมาเพื่อให้ท่านทำอะไรเขาอบรมท่านมาเพื่อให้ท่านพิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดทุกข์บำรุงสุขกับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกสีวันนี้มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางคนใช้พี่น้องตำรวจชั้นผู้น้อยอีกบางคนบางกลุ่มเป็นเครื่องมือเพื่อพิทักษ์ระบอบทักษิณและก็แบ่งแยกประชาชนโดยคุณตั้งใจประกาศตัวว่าจะพิทักษ์เฉพาะประชาชนบางสีบางกลุ่มเท่านั้นขอบอกให้พวกคุณรู้ว่าประเทศไทยเรานี่โชคดีมากเราไม่มีปัญหาเรื่องแบ่งแยกสีผิวไม่มีผิวขาวไม่มีผิวดำพวกเราเป็นผิวเหลืองกันทั้งหมดนั่นแหละแต่มันน่าอัปยศมากเกิดมาโดยธรรมชาติไม่ได้แบ่งแยกสีพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าทักษิณและระบบทักษิณเอาสีเสื้อมาใส่ให้เราแบ่งกันพ่อแม่พี่น้องทักษิณและระบบทักษิณมันจะปั่นหัวให้ประชาชนเหมือนปั่นหัวจิ้งหรีดและมันจะให้เราฆ่าร้างเผ่าพันธุ์กันเองพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้เท่าทันทักษิณและระบบทักษิณเราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อและเราหวังว่าพี่น้องตำรวจที่มีสติที่มีความยั้งคิดโดยเฉพาะตำรวจส่วนใหญ่ทั้งหมดจะได้คิดและไม่ยอมตัวเป็นทาสของทักษิณและระบอบทักษิณเพื่อจะเป็นเครื่องมือรับใช้ระบอบที่ชั่วร้ายมาแบ่งแยกประชาชนขอให้ท่านตระหนักไว้ว่าภารกิจของท่านคือการพิทักษ์สันติราษฎร์และราษฎรคำนี้หมายถึงราษฎรทุกคนโดยไม่แบ่งสีแบ่งเราพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่
องทัพนกหวีดที่นำโดยกำนันสุเทพนั้นได้ยืนหยัดต่อสู้กับทักษิณและระบอบทักษิณมายาวนานเกือบจะ2เดือนแล้วภารกิจนี้ยังไม่เสร็จภารกิจนี้ยังไม่สำเร็จภารกิจนี้ยังต้องการพลังความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องทั้งแผ่นดินพ่อแม่พี่น้องก่อนหน้านี้มีหลายคนถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบหลังจากที่กำนันสุเทพประกาศว่าคำถามนี้ไม่ต้องถามอีกต่อไปแล้วมันจะจบก็ต่อเมื่อเราชนะเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องขอให้พวกเรายืนยันร่วมกันว่าเราจะต่อสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะตะโกนพร้อมกันครับชนะ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 ชัยโยชัยโยชัยโยขอให้พวกเรามีความสุขตลอดปีใหม่และขอให้พวกเรามีพลังใจที่จะสู้จนกว่าจะได้ชนะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์สมบัตินะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์นะครับขอบพระคุณมากครับที่แนะนำ